็ยางรถก็เริ่มต้นกดเกียร์ว่างนะครับกดเกียร์ว่างเสร็จแล้วก็จะถอดล้อหลังมีถอดล้อหรอเคยถอดไหมแข็งยกเลยไม่เคยจนหลวมจะพูดมันหลวมก็นี่เป็นดิสเบรกนะดิสเบรกลงรถขึ้นก็ล้อจะหลุดมาแล้วก็มารถขึ้นก่อนนะครับหากระดาษนะเศษกระดาษยัดไปในดิสด้วยกันมันหกลงมาจะยุ่งเมื่อเราได้ล้อแล้วเดี๋ยวเราก็งัดยางกันนี่เป็นหัวสูบแบบหัวสอนก็เก็บดูใกล้ๆต้องงัดระวังครับเวลางัดอาจจะไปโดนยางในข้างในขาดได้เพราะช่วงนี้มันจะคมเกี่ยวไว้นี่ยางจะฟิตใกล้ไปก็จะงัดยากเริ่มหลุดแล้วก็ใช้ลูกเราระวังอย่าให้ยางกับล้อมันหมุนนะมันอยู่กับที่ไปก่อนเวลาเดี๋ยวเราจะได้เช็คได้ว่ามันรั่วยังไงสำหรับสูบพวกนี้มันจะมีเข็มตรงนี้นะครับก็พยายามไม่เข็มตรงนี้มันตรงกันแล้วมันจะสูบง่ายถ้าบางคนใส่ไม่เป็นแล้วเข็มมันไม่ตรงกันแล้วมันจะแข็งมากสูบไม่เข้าถ้าเรามาเช็คลมกันว่ารั่วตรงอย่างเงี้ยกดไม่เข้าแล้วเพราะมันไม่ตรงถ้าตรงมันจะสุกง่ายอ่ะนิดเดียวครับบางครั้งเข็มจะไปปีนขอบลมนี่ลมออกลูกเล็กถ้าหาไม่เจอเลยถ้าหาไม่เจอก็อ่ะถ้าไม่อีกสักหน่อยใช้น้ำช่วยเจอละอย่าเจอละเนี่ยนี่ตัวนี้มันใช้ความรู้สึกได้นะมันน้ำไม่รู้ก็ได้ดูตัวนี้เห็นชัดนะแล้วก็ไปดูรอยรั่วตรงนี้นะครับลักษณะโดนเข็มเจาะแน่เลยก็ดูนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของวงล้อเราก็ยึดไปทำอะไรมานะเช็คที่วงล้อก่อนดูสูบลมอยู่นี้นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะหย่อนไล่เช็คว่าจะเป็นเข็มตรงไหนบ้างมีตะปูค้างอยู่เศษแก้วค้างอยู่ในล้อในยางไม่งั้นใส่ไปก็จะรั่วข้างในก็ไม่มีปลอดภัยกระดุมยางนอกมีไหมนี่มีก็ถือว่าปลอดภัยนะครับโอเคนี่อันนี้ปัญหาอะไรไม่เจอเศษตะปูนะครับอาจจะแตกเราก็หลุดไปอะไรก็ไม่เป็นไรช่างเราเรามาปะที่ดูตรงนี้นี่ครับแผลนี้นะครับ
ก็ใช้ราดทรายขัดถูช่วงเส้นนี้มะเยอะหน่อยมันจะได้ไม่รั่วปกติถูเยอะครับหรือย่างในมันจะบางมากกาวหลอดใหม่เลยนะกาวนี่มันจะแห้งเร็วนะใช้ไปทีนึงก็ต้องบางทีมันจะแห้งอุ๊บเสร็จแล้ววีปะนะครับทากาวตรงนี้หมุนวนๆจำรู้ไว้ได้นะว่าทาตรงปะตรงไหนบ้างมีทาเยอะไปนะก็ตั้งทิ้งไว้ครับแผ่นปะมาทากาวแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เหมือนกันไม่ใช่ก็ติดซะทิ้งไว้ประมาณสัก2-3นาทีเราให้กาวมันแห้งเลยนะได้มองเห็นว่ามันแห้งเลยค่อยจุดไปหนึ่งช้าก็เป่าเท่านั้นพอกาวแห้งนะครับเราก็เห็นว่ากาวจะแห้งเลยครับแห้งแบบเลยนะครับอันนี้ก็จะแห้งเลยประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับถ้ามีแห้งมันจะไม่อยู่นะก็แปะไปเลยครับให้ตรงๆนะแปะแล้วก็ดึงหน่อยครับรีดๆหน่อยถ้ากาวแห้งสนิทนะครับทั้งสองอันแปะรับรองว่าติดแน่นอนไม่มีรั่วแต่ถ้ากาวแบบเยิ้มเยิ้มไม่ได้แปะมันเนี่ยรั่วแน่นอนนี่เราไม่ต้องเช็คนะครับรับประกันได้ปกติถ้าเราไปติดแล้วเราไปอัดลมตอนที่ยังไม่มียางในยางนอกโอกาสรั่วก็จะมีสูงนะซื้อไว้ใจฝีมือแล้วก็เรียบร้อยครับก็ใส่ยางเลยก็สูบลมสักนิดนึงให้มันกลมๆนะความชัวร์ก็ไม่รู้แน่นอนก็ใส่ยางได้รู้หมดเลยก็ยกยางนะขึ้นมาไล่นะครับข้างพยายามทำมาพร้อมกันเข้าแล้วก็ยกขึ้นมาเราจะต้องยัดขอบยางยางจะฟิตไปยัดยางนี้เหมือนกัน
ช็คขอให้เข้านะครับขอให้ไล่ปกติเราจะไม่เอาไอ้นี่งัดนะครับถ้างัดโอกาสที่ไปโดนยังไงที่พี่ควรจะค่อยๆไล่ตรงนี้เข้าเองเรียบร้อยครับอันนี้เราก็สูบลมได้เช็คให้แน่ใจว่าไม่มีกลิ่นเรียบร้อยเสร็จหนึ่งขั้นตอนนี่ก็ถึงที่ใส่ยางนะครับก็ลดขึ้นมากระดาษที่เสียไปออกไปร้อยก็มาในรูเข้าไปซึ่งหนึ่งนะก็ใส่เข้าไปเช็คความลื่นเบรกนะครับเบรกมีปัญหาเช็คล้อไม่ติดก็ดีเรียบร้อยครับเก็บทีแล้วก็สูบลมตามใจชอบจบครับ20 วัตต์